โอเคครับก็วันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีเข้าแคน CG นะครับไม่ได้ง่ายและก็ไม่ได้ยากเอยย่างอที่คุะณคิดนะครับไปรับชมคลิปได้เลยท่านผู้ชมโอเคครับก็กราบสวัสดีนะครับมีหลักนักเล่นเกมฟรีไฟล์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาว่าด้วยเรื่องการเข้าแคน CGG นะครับหลายคนทักมาถามอินบ็อกซ์มาเยอะนะครับเห็นใน TikTok บ้างอะไรเงี้ยผมก็บอกนะครับก็คือจะบอกว่าตอนนี้แคน CGG เนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยทุกคนคือตอนนี้คือผมจะบอกว่าตอนแรกแคนเนี่ย CGG เนี่ยมี2อันนะครับมี CGG อันนึงแล้วก็อีก CGG นึงคือ CGG Someday นะครับก็คือ Someday รู้สึกว่าจะว่าง1ที่นะครับจากที่พี่จัดเขาแคปมาให้ดูนะครับแต่1ที่นั้นของเขาเนี่ยมันเป็นสำหรับคนที่โดนแบนนะครับใครเคยโดนแบนบ้างอ่ะแบนฟรีไฟร์อ่ะโดนแบนรหัสไปอ่ะเขาก็เลยเท่ากับว่าแคนเขาเต็มนะครับถ้ากับว่าตอนนี้แคน CG ตอนนี้ว่างอยู่2ที่นะครับก็คือตอนนี้มี48ทับ50นะครับก็คือนั่นแหละว่าง2ที่แหละผมจะมาบอกว่าเห็นหลายคนนะครับอินบ็อกซ์ทักมาเยอะนะไม่ว่าจะทักผมทักพี่จัดทักพี่โจโอ้ทักมาหลายคนนะครับทักบางคนก็ทักแบบคนที่อยู่ในแคนว่าเข้าแคนยังไงอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเขาก็นั่นแหละครับโยงมาที่ผมเนาะก็จะถามว่าจริงๆแล้วที่ปรึกษาแคนเนี่ยจะมีผมคนหนึ่งนะครับแล้วก็ผมจะบอกก็มีพี่เต๋าเนี่ยพี่เต๋าก็ไม่ค่อยยุ่งเนาะช่วงนี้แกก็สตรีม GTA Free Fire เนี่ยเขานานๆทีทำแต่เขาจะสตรีมพวก GTA เป็นหลักมากกว่านะคนดูแล้วก็พี่ปิ่นนะครับเป็นที่ปรึกษานะครับก็พี่ปิ่นเจ๊ปิ่นอ่ะพี่ปิ่นก็เป็นที่ปรึกษาแต่พี่ปิ่นก็ไม่ค่อยได้รับคนนะครับส่วนมากพี่ปิ่นเขาจะเตะคนออกมากกว่าคนที่แบบไม่ได้ออนนานๆอย่างเงี้ยบางคนก็โดนเตะออกนะครับพวกเป็นสตรีมเมอร์เงี้ยเขาไม่ได้ออนฟรีไฟร์นานๆเขาก็โดนเตะเนาะมาดูนะคือต้องบอกก่อนว่าคุณสมบัติการเข้าแคน CG เนี่ยถามว่า1เนี่ยคืออะไรคืออายุถามว่าอายุเนี่ยเกี่ยวมั้ยแต่ความคิดผมว่าอายุไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งรับน้องคนนึงเข้าแคนมานะทุกคนได้ดู YouTube ในคลิปนั้นอ่ะก็คือรับน้องคนที่ชื่อน้องรีบอนนะครับน้องรีบอนนี่เนี่ยเขาสตรีมอยู่ใน Facebook นะครับเป็นเด็ก6ขวบจริงๆนะคนดูนะผมต้องบอกก่อนว่า6ขวบจริงๆนะครับแล้วก็น้องเนี่ยเป็นคนที่มีฝีมือนะครับแล้วก็น่ารักแล้วก็เป็นคนที่แบบพูดเพราะคือเป็นก็ตามภาษาเด็ก6ขวบอ่ะทุกคนเข้าใจฟีลป่ะคือแต่น้องเขามีฝีมือนะคือไม่ได้เล่นอะไรอย่างงี้นะเขาก็เล่นแบบพอใช้ได้เลยนะเล่นเก่งอยู่นะคนดูแล้วก็จริงๆผมจะรับน้องเขานานแล้วแต่จริงก็นั่นแหละครับติดปัญหาเล็กน้อยคือผมไม่ค่อยว่างแล้วก็บวกกับงานผมเยอะด้วยนะคนดูงานผมต้องมีสตรีมเกมอะไรเงี้ยแต่จริงๆครับว่าอายุผมรับ6ขวบนี่เป็นคนแรกเลยนะที่เป็นอายุน้อยที่สุดที่ผมรับมาแต่ผมก็ติดต่อพ่อเขาอะไรไว้แล้วล่ะครับว่าจะรับอะไรเงี้ยคือเพราะว่าคือมันก็ไม่ได้เสียหายนะครับรับเด็กเข้ามาในแคนนะคือก็จริงๆพ่อเขาก็ดูแลอะไรอยู่นะคนดูนะเรื่องอายุก็ข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเรื่องอายุนี่ไม่ต้องมาถามผมนะครับว่าผมอายุเท่านี้อายุเท่านี้ครับอย่างที่สองนะครับถามว่าผู้เล่นปกติเนี่ยรับไหมในความคิดผมว่ามันรับได้นะครับสำหรับผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นเล่นเกมปกตินะครับแต่ผมอยากในความคิดผมอยากให้มีคุณสมบัติที่เพิ่มกว่านี้ก็คือสามารถอาจจะแบบว่าไปงานเกมได้อาจจะมีวุฒิภาวะในการอยู่ในแคมป์เพราะว่าคนในแคมป์เนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบนะครับคือบางทีผมเล่นผมก็เล่นคนเดียวบ้างเล่นกับเพื่อนบ้างเล่นกับแคมป์อื่นบ้างนะครับไม่ได้ค่อยได้เล่นกับคนในแคมป์เนาะก็คือต่างคนต่างมีงานนะครับก็คือรู้อยู่ว่าแคมป์GCG เนี่ยมันเป็นสตรีมเมอร์เยอะคือต้องรับให้ได้ก็คือแบบถ้าคุณมาเล่นเนี่ยคือคุณอาจจะเหงาเลยนะคุณอาจจะเล่นคนเดียวไปยาวๆอะไรแค่เก็บแรงค์คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะไม่ค่อยได้เล่นกับคนในแคมป์เพราะคนในแคมป์เป็นสตรีมเมอร์ส่วนมากครับแล้วก็เรื่องถามว่ามีคนหลายคนถามนะครับคำถามนี้เป็นคำถามที่เยอะมากคือต้องสตรีมไหมต้องอะไรไหมจริงๆผมอยากให้มีเรียกว่าคุณสมบัติที่แบบว่ามีความแตกต่างกับผู้เล่นปกติผู้เล่นคนอื่นๆคนอื่นๆจะเล่นเก็บแรงอะไรเงี้ยแต่ผมอยากให้มีการแบบว่ามีการสตรีมนะครับอาจจะผู้ติดตามไม่ได้เยอะแต่ก็มีความสตรีมหรือขยันสตรีมหรือสตรีมนีโม่เฟซทวิตอะไรอีกก็ได้นะครับแล้วก็ทำคลิปลง YouTube นะครับอาจจะทำเป็นไฮไลท์คอนเทนต์แกงเพื่อนนู่นนี่นั่นจิตทรงจิตสาวนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าคือทำ YouTube กับFacebook เนี่ยคือมันมีคอนเทนต์อะไรสไตล์ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับคนดูนะอันนี้ก็ตัดไปเลยแต่เขาอยากให้มีนะครับอยากให้ทำ YouTube อย่างน้อยช่องไม่ได้ใหญ่หรือสตรีมเมอร์ช่องไม่ได้ใหญ่คนดูไม่ได้เยอะนะครับก็สามารถนำมาต่อยอดให้คนดูเยอะแล้วอะไรได้นะครับก็หลายๆคนในแคน CG ก็ดีขึ้นนะครับตั้งแต่มี CG พอมาอยู่ปุ๊บก็ดีขึ้นบ้างก็ดีขึ้นหลายคนดีขึ้นทุกคนดีกว่าผมบอกเลยว่าดีขึ้นทุกคนเลยนะครับมีความแตกต่างไปกว่าเดิมนะครับแล้วก็เรื่องนักแข่งอะไรอย่างเงี้ยก็ทักคำเยอะนะครับว่านักแข่ง
รับไหมหรอนักแข่งก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างครับบางคนที่เป็นบางคนเป็นนักแข่งที่เป็นสายแข่งบางคนก็เป็นนักแข่งที่ชอบทําคลิปลง YouTube บ้างแล้วก็ตัวเองก็เป็นนักแข่งโปรลีกนักแข่งปกตินะแล้วก็บางคนอาจจะแบบว่าแข่งห้องซ้อมหรือมีรายการแข่ง KOG รายการออฟไลน์รายการแข่งภาคเหนือรายการทัวร์นาเมนต์ต่างๆอะไรได้รางวัลอะไรอย่างงี้ก็พอยื่นมาได้นะครับโอเคครับตอนครับตอนนี้เรามาอยู่กับด้านของด้านเว็บ Payzone นะครับเป็นเว็บ UAR เรียกว่าซื้อขาย ID เกมนะครับก็วันนี้นะครับพี่แมวนะครับก่อนที่จะมาเข้าเว็บนะครับเรามาจุดนี้ครับสมัครสมาชิกนะครับก็สมัครทางด้านของFacebook นะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราสมัครเอ็ดอะไรพี่แมวก็ล็อกอินเรียบร้อยแล้วครับก็นี่ครับพี่แมวก็เรียบร้อยเข้าเรียบร้อยแล้วทุกคนโอเคครับพอเราล็อกอินเรียบร้อยเสร็จเรียบสับแล้วนะครับเราก็มาตรงนี้ครับผมตอนนี้เรายังไม่มีพอยต์จากพอยต์นะครับจากนั้นนะครับเรากดที่เติมเงินจากนั้นครับก็เลือกช่องทางในการเติมนะครับก็1บาทเท่ากับ1พอยต์นะครับเราก็จะเลือกทางทางของ TrueMoney Wallet นะครับเพราะสะดวกรวดเร็วนะครับจากนั้นนะครับเราก็เปิดมือถือนะครับของเรานะครับจากนั้นนะครับเรานะครับก็เรียกว่าหยิบมือถือของเรามานะครับแล้วก็พิมพ์เบอร์ตามนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็เติมตามจำนวนเงินที่เราอยากซื้อนะครับก็อยากใช้นะพี่เมียววันนี้พี่เมียวจะเติมทั้งหมด100บาทนะครับก็พี่เมียวก็จะกดตามนี้นะครับผมก็โอนเงินไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ100บาทนะครับผมอ่ะเราโอนไปเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับก็เอาทางด้านของเลขที่อ้างอิงนะครับเอามากรอกตรงนี้อีกรอบนึงนะครับเพื่อความเป็นแบบว่าชัดเจนนะทุกคนโอเคครับพอเรากรอกทางด้านของรหัสอ้างอิงนะครับในมือถือนะครับจากนั้นก็กดยืนยันการทำรายการนะครับก็แค่นี้ครับเรียบร้อยครับรายการก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็มีพอยต์อยู่ทั้งหมด100พอยต์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้นะครับระบบ Payzone นะครับเขามีเติมเพชรฟรีไฟรับโบนัสส่วนลดฟรีสูงสุด 4% นะครับแล้วก็กดคลิกไปตรงนี้เลยครับทุกคนนี่ครับก็จะเป็นเติมทางด้านของฟรีไฟกับทางด้านของPUBG นะครับก็วันนี้นะครับพี่แมวก็จะมาเติมฟรีไฟนะครับเป็นมูลค่าทั้งหมดนี่ครับผมเฮ้ยส่วนลด5เครดิตถือว่าถูกนะทุกคนก็คือน่าจะเป็น5บาทนะครับก็จะเติมทั้งหมด172นะครับก็กดตรงนี้นะทุกคนจากนั้นนะครับก็กรอก7อ๋อใช้ทั้งหมด45หรอ45เครดิตใช่ไหมทุกคนปกติใช้50ถูกไหมครับจากนั้นก็กรอก UID ของพี่แมวนะครับก็เป็นน่าจะเป็นตัวนี้นะครับ10260189นะครับจากนั้นนะครับก็กดทางด้านของยืนยันทำรายการเลยนะทุกคนก็พี่แมวขออนุญาตกดนะครับน่าจะถูกแล้วล่ะโอเคครับก็รอตรวจสอบกันนะทุกคนก็ตอนนี้พี่แมวก็กดไปแล้วนะครับทุกคนเติมมันเป็นแบบว่าเป็นการเติมเงินแบบว่ามือถือนะครับนี่ครับเป็นการเติมเงินมือถือสำหรับค่ายไหนก็ได้นะครับเรียกว่าฟรีค่าบริการนะครับก็เดี๋ยววันนี้พี่เมียวจะมาเติมทางด้านของ AS ละกันนะครับอันนี้เป็นเบอร์ของพี่เมียวนะครับพี่เมียวก็จะเติมเบอร์ละกันนะครับก็เบอร์นี้นะครับก็พี่เมียวก็จะเติมทั้งหมดสัก10บาทนะครับมาดูกันดีกว่านะครับโอเคครับจากนั้นนะครับก็ใช้เลือกตึ๊ดๆโอเคน่าจะได้แล้วทุกคนตึ๊บๆฮะก็กดตามมันนะครับทุกคนก็กดไปเถอะนะฮะนี่ครับจากนั้นก็เลือกตรวจสอบค่ายดีนะครับพี่แมวก็เติมไปทางด้านของค่าย AS พี่แมวก็เลือก AN นะครับก็อย่าลืมกดตรงนี้นะครับพี่แมวก็เลือกเป็น AN นะครับแล้วก็ทางด้านของเบอร์โทรนะครับแล้วก็จำนวนเงินนะครับที่เราจะเติมนะครับขั้นต่ำก็คือ10บาทนะครับพี่แมวจะลองกดยืนทำรายการนะครับโอเคนี่ครับระบบกำลังทำการก็น่าจะเข้าเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็พยายามกรอกข้อมูลอะไรให้ครบนะครับเวลาเติมเงินโทรศัพท์นะครับก็ตอนนี้ก็เงินพี่แมวก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมือถือนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาเล่นทางด้านของซุ่มของรางวัลนะครับแน่นอนว่าเราเคยเล่นทางด้านของสล็อตไปแล้วอันนี้เราไม่ได้เล่นนะครับแล้วก็ซุ่มบัตรแกงหน้าเชียวเล่นไปแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาเล่นโยกสล็อตทูมันนี่นะครับก็คือโยกสล็อตทูมันนี่ก็คือเป็นอันใหม่ล่าสุดเลยนะครับแต่พี่แมวจะลองเล่นดูนะครับภายในงบโอ้ทีละ10บาทนะครับก็คือของรางวัล V ทั้งหมด50ถึง 1,000 บาทเฮ้ยถามจริงอ่ะเดี๋ยวขอเริ่มการสนดูนะครับทุกคนอ๋อเหมือนไอ้นี่ทุกคนเหมือนสล็อตใช่ปะสล็อตเลยเนี่ยเฮ้ยเกินไปอ่ะขออีกรอบนึงเฮ้ยแต่กิฟต์เฟี้ยวจริงทุกคนเนี่ยผมชอบสล็อตมากคืออันนี้มันเฮ้ยผมขอหมดอีกรอบเอ้ยผมขอรีแป๊บนึงอ่ะเฮ้ยเหลือ25ว่ะทุกคนเฮ้ยคือดวงดีมากครับทุกคนเมื่อกี้สุดได้500เห็นป่ะทุกคนมามั้ย500โอ้โหนะครับที่อยากมาเติมเกมแบบปลอดภัยรวดเร็วทันใจมีทั้งระบบเติมเงินเติมเกมฟรีไฟล์เติมเพชรเติมรายวันเติมรายเดือนเติมรายสัปดาห์นะครับ
แล้วก็มีเติมเงินมือถือทุกค่ายฟรีค่าธรรมเนียมนะครับผมเรียกว่าอุปกรณ์อะไรไอเทมแบบบัตรทูคือมีครบนะครับก็อย่าลืมนะครับเว็บเพลย์โซนนะครับมีครบทุกวงจรเกี่ยวกับเกมนะครับพูดได้แค่นี้นะครับก็สำหรับก็เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันต่อนะท่านผู้ชมนะสำหรับนักแข่งเอาถือว่าพิจารณานะถือว่านักแข่งก็เหมือนสตรีมเมอร์นะครับบางคนก็เป็นนักแข่งแล้วก็สตรีมไปด้วยนะบางคนก็สตรีมอาจคนดูอาจจะไม่ได้เยอะแต่เขามีผลงานในด้านต่างๆอะไรเงี้ยก็สามารถต่อยอดได้นะครับแล้วก็ทุกคนก็เห็นนะว่าแคนซีเนี่ยมีนักแข่งเขาสนับสนุนนักแข่งนะครับก็คือมีทีม CG ของพี่ดีมบูนะครับทุกคนก็เห็นว่า CG เนี่ยคือไม่ได้โฟกัสที่สตรีมเมอร์เลยนะครับบางทีก็โฟกัสพวกนักแข่งนะคือบางสาขาเนี่ยสาขา1สาขา2ก็มีนักแข่งนะครับนักแข่งบางคนก็สตรีมบ้างสายทำคลิปบ้างอะไรเงี้ยสตรีมเพราะว่าอยากให้คนรู้จักเยอะขึ้นนะครับก็ประมาณนี้แหละนะทุกคนการเข้าแคน CG เนี่ยคือมันไม่ได้ยากนะครับที่ผมอะแต่เวลาไม่เล่นนานๆนี่ก็โดนติออกนะคนดูส่วนมากนะส่วนมากคนในแคนก็มีแต่ผู้ใหญ่นะครับคือไม่ใช่ว่าเด็กเข้าแคนได้ไหมที่จริงเด็กก็มีนะครับแบบอายุ15 14อะไรเงี้ยก็มีนะผมก็นั่งดูมาคือถามว่าผมอายุไม่ได้ผมก็ไม่ได้เยอะนะผมก็อายุ19อะไรเงี้ยถามว่าชื่อในเกมเนี่ยมันเกี่ยงไหมมีอาจจะตั้ง CG คือตั้ง CG แล้วนำหน้าก็ได้นะบางคนก็ตั้งมือขวาปิ่นเห็นป่ะมือซ้ายบ้างตั้งทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยโหอะไรไม่รู้อะไรเงี้ยอันนี้ไม่รู้ใครนะชื่อคนเกียนเลยครับแล้วก็สิทธิ์ปิ่นแล้วก็ชื่อเนี่ยบูมปุ๊กเนี่ยเนี่ยปุ๊กก็มีสังกัดก็ตั้งได้ครับตามปกตินะแล้วก็นั่นแหละครับแล้วแต่นะครับเนี่ยน้องนิ่มจังอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้อะไรเยอะนะครับคือคนดูคือแต่ถามว่าติดต่อคนในแคร์เนี่ยก็คือต้องติดต่อผมคนเดียวถูกไหมก็ถูกครับสาขา2ถ้าจะติดต่อไม่ใช่สาขา2อย่าเรียกว่าสาขา2นะต้องเรียกว่าสาขาอีกสาขาหนึ่งก็คือสาขาซัมเดย์นะครับก็ไปเทสกับพี่จัดนะครับทักไปหาพี่จัดนะกับพี่จัดก็อาจจะไม่ได้รับแล้วนะพี่แต่พี่เมียคิดว่าถ้าอยากจะเข้าซัมเดย์จริงๆอ่ะทีมที่มีพี่หมูป่าโจพี่จัดมินพี่ดิมบูอะไรเงี้ยก็ต้องทักไปหาแต่จริงๆลองแคนผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นพี่โจกับพี่หมูแล้วก็พี่จัดนะครับพี่จัดหัวแคนนะครับพี่โจรองแล้วก็พี่หมูนะก็ยังไงก็ต้องผ่านพี่จัดอยู่ดีเพราะพี่จัดเป็นหัวแคนนะครับอะไรก็ต้องผ่านพี่จัดนะครับก็คือต้องทักถามแกหรือก็ไม่ก็รอแกมีการโพสต์ว่าวันนี้จะเปิดรับซัมเดย์นั่นหนึ่งที่อะไรเงี้ยก็อะไรกติกาอะไรก็ไปรอดูได้นะครับในสตรีมพี่จัดในคลิป YouTube ใน Facebook เขาเนาะของผมก็ถามว่ารับไหมจริงผมจะรับอีก2ที่นะครับคือจะรับแบบรับให้เต็ม50นะครับเพราะว่าจริงๆก็ตอนแรกมัน47เลยนะเว้ยตอนแรกมัน46มันโดนติไป4คนเลยนะเว้ยแล้วคราวนี้เหมือนผมไปหามาเพิ่มแล้วเจก็เหมือนไปรับพวกเด็กบางทีผมได้ยินเด็กนะคนที่ชื่อมือซ้ายหรือมือขวาปิ่นเนี่ยบางทีก็เป็นเสียงเด็กก็แต่เขาไม่ได้อยู่ในแชทกลุ่มนะครับแต่เขาไม่อยู่ในแคน CG ผมก็นะก็แล้วแต่ก็คือการ CG มันง่ายๆอยู่แล้วอ่ะนะคือจริงๆมันไม่ได้ยุ่งยากนะครับแต่แค่หาคนที่จะรับคนเข้าแคนได้นะก็ติดต่อมาให้ได้นะครับก็ถ้าใครที่อยากติดต่อผมก็ติดต่อมาได้นะครับทักเฟซมาเลยเดี๋ยวผมจะแปะเฟซไปข้างล่างให้ข้างล่างนะครับก็ผมอาจจะตอบช้าหน่อยเพราะว่ายุ่งๆเนาะยุ่งๆกับช่วงเรียนเนี่ยเรียนต่อเนี่ยแล้วก็สตรีมเกมด้วยในรีโมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบยุ่งๆนิดนึงอ่ะคนดูนะอาจจะตอบช้าแล้วก็แต่ก็ตอบนะครับผมก็เข้าไปตอบอยู่นะไม่ต้องห่วงนะครับดูก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่จะเข้าแคน CG นะครับเป็นแคนที่ไม่ได้เข้ายากขนาดนั้นแล้วก็ผมเคยถามพี่เต่านะว่าวันนึงเนี่ยพี่อยากจะสร้างเป็นสาขาสามไหมอันนี้ความคิดผมนะผมจะไปเสนอแกแต่ผมคิดว่าแกแล้วก็คนในแคนอะไรค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหแค่สองสาขานี่ก็พอแล้วนะเพราะว่ามันแบบโอ้โหแค่สองสาขาก็ดูดิกว่าจะเอาใครเข้าแคนก็แบบคนทักเข้ามาขอทำแคนเต็มนะครับแล้วสาขาสามเนี่ยใครจะดูแลอันนี้ก็แบบน่าพิจารณาอยู่ดีเนาะคุณดูว่าไหมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครอยากเข้าแคนก็คุณสมบัติก็ตามที่ผมพูดไปแล้วนะผมก็พูดไปหมดเรียบร้อยละก็ประมาณนี้แหละจริงๆแล้วอายุอะไรอย่างเงี้ยก็ไปคิดกันอีกทีนึงกันว่าเรามีคุณสมบัติตามที่ผมพูดหรือเปล่าแต่ถ้ามีก็ทักมาเลยผมก็จะไล่ตอบนะครับไล่ตอบไม่ให้ไล่ตอบไล่เช็คดูดีกว่านะครับไม่ต้องอะไรพิมพ์มาเนี่ยเดี๋ยวผมก็ไล่ตอบเองเนี่ยทุกคนไม่ต้องห่วงนะผมอยู่กับผมเปิดหน้าจอคอมดูเฟซตลอด24ชั่วโมงนะคุณดูนะไม่ต้องห่วงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอบ